อนุนัทไปค่ะน้องนัทค่ะน่ารักมากสาขาแรกใหญ่โตมากเลยที่ประเทศไทยค่ะก็ใหญ่มากจริงๆที่เราเดินเข้ามาไม่ได้คิดว่ามันจะแบบใหญ่ขนาดนี้เลยก็มีทุกอย่างทั้งแบบของผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ของเบบี้เด็กๆด้วยค่ะมีทั้งเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆแล้วก็นอกจากที่มีขายปกติเนี่ยก็จะมีดอกพิเศษที่แบบปล่อยเลยด้วยใช่ครับก็ดีใจที่ได้มีแหล่งช้อปปิ้งใหม่ในไทยผู้ชายทุกเซเลยสบายเลยชอบเลยตอนนี้เดินไปซื้อเข้าตาอะไรนะเยอะอยู่นะจะยังไม่ค่อยได้ดูผมยังไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าผมก็มองไปมองมาครับน่าจะเป็นพวกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยมาฝากแล้วกันเนาะทำมาช้อปปิ้งกันที่นี่แหละก็ฝากนะครับฝากไว้มาที่ฟูลล็อกเลยครับเอาพี่ตีไปสิไปไหนนะเรื่องพี่ตีไม่คุยเอาเมื่อกี้ดาวบอกว่าเธอสวยกินคนแต่เขาสวยกินคนนี่ไงถ้าเกิดดาวบอกว่าเธอสวยกินคนแต่เขาสวยกินคนจะมาสู้เราแทนได้ไงจริงหนูก็ยอมพี่ดาวไปแล้วเอาไปเรื่อง15สิงหาในข่าววันเกิดคุณข่าวมีอะไรพิเศษไหมคะไม่มีค่ะเลยหรอช็อตฟิล์มเหมือนผมเพราะผมทำงานแล้วผมว่าเสร็จแบบเสร็จดึกเลยอะไรแบบไม่ได้มีอะไรน้อยใจไหมน้อยใจไหมน้อยหลังก็ไม่มีน้อยใจปกติครับย้ำลงน้อยหลังอะไรก็ไม่มีหรอกไม่มีค่ะไม่มีแก้หรือแก้น้อยใจหน่อยให้มันมีข่าวหน่อยมึงอ่ะเขียนหมดหน้าตรงนี้แล้วเขาแต่พี่เบียร์ไม่มีอะไรเลยเขียนกันให้เจเฉยเลยโอเคอ่านไปมันเกิดปีนี้ทำอะไรเราเป็นไงบ้างเจวันเกิดปีนี้ก็ถ่าย MV เพลงใหม่ครับจะปล่อยในวันนี้หมายว่าทุกปีปกติวันเกิดก็จะไม่ได้ไม่ค่อยมีให้ความสำคัญตัวเองอย่างนั้นเราต้องเกิดเองจริงๆทุกวันนะวันเกิดวันเทศกาลอะไรเราก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ใช่กันถ้าว่างก็จะไปกินข้าวอะไรเงี้ยผมว่าแบบไม่มีเซอร์ไพรส์หรือว่าไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษเท่าไหร่ยังกับครอบครัวมีไปทำบุญมีอะไรกันบ้างไหมเจถือว่าเวลาถึงวันเกิดของตัวเองอะไรเงี้ยไม่มีครับเป็นเรื่องสะดวกเป็นเรื่องสะดวกเรื่องสะดวกแล้วเรามีของขวัญให้ตัวเองไหมแบบปีนี้ผมให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นวันเกิดปล่อยเลยเหรอปังปังที่เลยถ้าช่วงนั้นถ้าแบบว่าการเงินคล่องก็จะให้ตัวเองเยอะหน่อยชอบที่หนึ่งรู้ว่าให้ตัวเองรู้อยู่แล้วมีตั้งแต่อันนี้ก็ให้ตัวเองเหมือนกันเพราะเราทำงานหนักมีตั้งเป้าอะไรในชีวิตมาปีนี้ว่ามันเกิดเราอะไรจริงๆตอนนี้ยังไม่มีครับผมเพราะว่าปลายปีที่แล้วเพิ่งแบบซื้อบ้านไปอะไรเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าให้ตัวเองแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ที่บริษัทก็กำลังจะมีออฟฟิศใหม่อะไรเงี้ยก็แฮปปี้แล้วครับยังมาเกิดเขาไม่เป็นไรแล้วมาเกิดเราถ้าเป็นคนเดียวไม่ซีเรียสปกติมันก็เป็นแบบนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบเป็นอะไรของกินเขาถือว่าปีนี้ก็ตอนทำงานใช่ปะใช่ต่อไปมันเคยมีคลิปมาว่าแบบว่าหมายถึงว่าที่หนึ่งไปออกรายการมินิตอนนี้ก็คือแชร์กันหมดแม้เราก็ออกมาแล้วเลยครับว่าเจเจเป็นคนที่ลืมแล้วก็ลืมเรื่องเดิมตอนนี้อาการเป็นยังไงเมื่อกี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมแย่เหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายเจก็ยอมรับตรงนี้เลยเหรอลูกไม่คือผมรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นนิสัยผมนะครับบางเรื่องคืออันไหนที่ผมแบบพยายามที่ทำจะหรือว่าแก้ได้ผมก็จะพยายามจะแก้แต่ส่วนมากมันก็แก้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าน่ารักสำหรับเราไหมก็ไม่ได้น่ารักสำหรับเราก็ทำอะไรได้หรอมันก็พยายามแบบชดเชยเรื่องอื่นที่เราทำได้อะไรเงี้ยชดเชยอะไรบ้างชดเชยอะไรจริงไม่ได้รู้สึกว่าแบบเจต้องเฉยๆอะไรหรือว่าพออยู่กันมานานมันก็เริ่มชินที่แบบมันเป็นแบบประมาณนี้เลยลงใจลงใจแต่หนึ่งดูเข้าใจเออมันก็หลายปีแล้วค่ะมันก็แบบมันก็ชินมันเข้าใจแบบว่าวิถีชีวิตเขาความเป็นเขาเลยมันก็ผมว่ามันเป็นมนุษย์อะครับหมายถึงว่าทุกคนมันพลาดได้หนึ่งมันก็มีเรื่องที่มันแก้ไม่ได้เหมือนกันจริงจริงมันคือเสน่ห์ของผู้เราไม่ต้องดูว่ามันเป็นความชินของพวกเราหลังชินจริงหนึ่งไม่ก็เนี่ยมีนอนกินให้แต่แบบว่าก็ตอนนี้หนูไม่เป็นไรแล้วแรกก็จะคุยว่าเออมันเป็นปัญหาอะไรแบบนี้แบบนี้แต่ว่าหลังๆรู้ว่ามันแก้ได้ก็คือผมว่าแบบทุกปัญหามันเกิดจากคุยกันอยู่แล้วใช่แต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าใครจะแก้ไม่แก้คือท่านหนึ่งไม่แก้ก็ไม่เป็นไรผมไม่แก้ก็ไม่แน่ใจเป็นไรไม่ถึงอะไรไม่ถึงก็เราตอบแทนเขาไม่ได้ไงแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมหนูไม่แก้เป็นยังไงลูกมันก็ใจไม่แก้มันก็ทำเงินก็ได้ค่ะหนักสุดคือลืมมันละก็ไหนที่มันแย่มันหนักหลายอย่างอะไรที่มันแย่แล้วถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ขอโทษแล้วเราก็โดนด่าไปเรื่อยๆใช่ส่วนมากเ
ล้วแล้วเราโดนด่าไปเรื่อยเราจำไหมอะไรนะครับจำไม่หลังจากนั้นเราจำไม่เหตุการณ์นี้จะต้องไม่ลืมอีกอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ทำไมถึงผมเป็นคนที่ลืมเนี่ยอย่างสำหรับเราหนักสุดคือเรื่องแหละลืมที่แบบมันพูดไม่ได้หรอครับมันพูดไม่ได้หรอกันไม่ได้เลยเราเป็นเรื่องหนักหลายอย่างเวลาหนึ่งปวดเจมันแบบเป็นฟิลไหนน่ารักไหมหรือว่าจริงๆมันแบบหลังๆไม่ค่อยบ่นแล้วอ่ะหลังไม่บ่นแล้วหลังจะเป็นเวงเงียบไปเลยน่ากลัวกว่าพอเงียบเดี๋ยวเรารู้แล้วไม่ต้องมีเหตุในการอะไรสักอย่างไม่รู้จริงๆบางทีก็ไม่รู้บางทีก็กวนเขาต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ตอนไหนอะไรนะหนูก็หายเองหนูก็หายเองมันก็ขอโทษหายเองแล้วปลายปีนี้ผมบอกจะมีโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทเรายังไงฮะเริ่มด้วยที่เป็นเรื่องวีซ่าจริงๆมันตั้งแต่จริงใหญ่สุดตัวนี้ก็เป็นเพลงเจอ่ะใช่เพราะว่าตั้งแต่เริ่มมาปีนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรแพลนตั้งแต่เริ่มปีมามันมีแพลนอะไรอย่างที่มันถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะถ้ามันทุกอย่างมันชัวร์เดี๋ยวจะมาอัปเดตพี่ๆไปคือเราต้องแผนงานแผนโปรเจกต์เราของใหญ่ขนาดไหนที่แบบว่าเอ้ยมันจะต้องแบบว่าให้ชัวร์ก่อนถึงจะเปิดเผยออกมาได้จริงๆมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ของคนอื่นแต่มันใหญ่ของเราเพราะว่าเราเพิ่งแบบทำเองครั้งแรกเลยถ้าเกิดว่าใหญ่สุดมันก็จะเป็นเพลงเจที่เราจะเริ่มปล่อยออกมาก็ MV เสร็จไปแล้วตัวนึงก็เร็วๆนี้ค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีร้อยชั่วโมงเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ๆเจทำไปประมาณนึงอยู่3เพลง4เพลงอุ๊ย3 4เพลงแต่มีผู้ถ่ายเป็นตัวเดียวไม่ต่างที่เพลงนี่จะปล่อยออกมาใช่ป่ะใช่จะทยอยปล่อยมาเรื่อยๆใช่ก็น่าจะปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะมีแผนที่แบบเริ่มทำแบบเป็นอัลบั้มหรือว่ามีงานอัลบั้มนั่นแสดงว่าแค่งานของเจก็ยาวถึงปีหน้าแล้วใช่ครับก็จะมีโอกาสทำให้ศิลปินคนอื่นไหมล่ะก็เป็นไปได้อาจจะทำควบคู่กันไปอะไรนะครับอาจจะทำควบคู่กันไปเลยไม่ของเจคือผมว่าถ้ารู้สึกว่าผมไม่เน้นตัวเองได้ดีขนาดนั้นเท่าไหร่อ่ะผมก็อาจจะเริ่มดูแบบคนอื่นๆแต่ว่าคือผมก็คงแบ่งโฟกัสไปเลยแหละเพราะผมโฟกัสหลายอย่างได้ตอนนี้เขาแสดงว่าเขาเริ่มมีชักชวนเพื่อนๆหรืออะไรมาทำงานกับเราแล้วไม่ได้มีชวนใครแล้วกำลังพยายามพยุงตัวเองให้มันรอดปลอดภัยใช่โอเคขอบคุณครับ